มาดูกันที่ข่าวกีฬากันบ้างดีกว่านะคะข่าวกีฬาข่าวนี้ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่เป็นแฟนบอลของลูกหนังภูเก็ตของเรานะคะหรือว่าติดตามข่าวกีฬาอยู่ต่อเนื่องเมื่อช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะก็คงจะยังจำพอจำเหตุการณ์กันได้ที่มีนักฟุตบอลนะคะที่อยู่ดีก็ล้มลงกลางสนามฟุตบอลเลยใช่นะคะนั่นก็คือกามาร่าอาเมดนั่นเองนะครับซึ่งก็โอ้โหเข้าพักรักษาตัวเนี่ย2ปีแล้วใช่แหละวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะโดยล่าสุดนะคะกามาร่าอาเมดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลกิเลนทะเลใต้ภูเก็ต FC นะคะก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วหลังจากที่นอนพักรักษาตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตของเราโดยตอนนั้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาล้มลงกลางสนามฟุตบอลแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของประธานสโมสร FC ภูเก็ตคุณประมุขอัจฉริยะฉายนะคะรวมถึงพลตำรวจตรีพิกัดตันติพงศ์ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาสโมสร นะคะแล้วก็ยังมีคุณวิรัตภาธีผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมอาการของนักฟุตบอลก็คือนายอาเมดกามารานั่นเองซึ่งเป็นชาวไอวอรี่โคสต์นะคะหนึ่งในขุนพลกิเลนทะเลใต้ FC ภูเก็ตค่ะเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะโดยได้มีการมอบเงินค่าเดินทางแล้วก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วยนะคะโดยทางด้านของสโมสร FC ภูเก็ตนะคะก็มอบเงินช่วยเหลือไป 150,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะ 100,000 บาทแล้วก็ยังมีจากชัยนัท FC อีก 50,000 บาทแล้วก็ชาวแฟนบอลภูเก็ตนะคะได้ร่วมการบริจาคอีก 63,462 บาทค่ะโดยผู้ที่เป็นตัวแทนรับมอบครั้งนี้นะคะก็คือพี่ชายแท้ๆของนายอาเมดนั่นเองค่ะซึ่งท่านประมุขนะครับก็กล่าวครับว่ากามาร่าอาเมดเนี่ยจะเดินทางกลับไปพักฟื้นแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่ประเทศไอวอรี่โคสต์นะครับโดยจะเดินทางขึ้นเครื่องที่สนามบินภูเก็ตด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับในเวลา 21:00 นวันนี้นะครับก็หลังจากที่อาเมดเนี่ยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนานกว่า2ปีครับใช่ค่ะโดยถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะใครพอจะจำได้นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ตุลาคมตั้งแต่ปี2553เลยนะคะเป็นเกมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกระหว่าง FC ภูเก็ตกับชัยนาท FC นั่นเองค่ะคือขณะที่ทำการแข่งขันอยู่กามารานะคะก็อยู่ดีๆก็นอนฟุบลงไปกับพื้นสนามเลยท่ามกลางความมึนงงเลยนะคะแพทย์ก็ได้พยายามยื้อชีวิตทั้งนั้นที่หัวใจของเขาหยุดเต้นไปกว่า15นาทีเลยนะคะซึ่งสาเหตุนี้แหละนะคะทำให้กามาร่าอาเมดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพนานกว่า2ปีค่ะคืออาการนะคะก็คือยังคงนอนไม่สามารถขยับตัวได้แต่อาการโดยรวมก็ยังคงทรงตัวแต่ก็มีการดีขึ้นอย่างช้าๆเลยนะคะคือดีที่สุดก็คือจะเป็นการลืมตาแล้วก็ยังคงจดจำนะคะเพื่อนที่แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้ทุกคนอีกด้วยครับนอกจากเงินช่วยเหลือที่มอบให้ในวันนี้แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางสโมสร FC ภูเก็ตก็จะมีการส่งเงินช่วยเหลือไปให้กามาร่าอาเมดนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับระหว่างที่พักรักษาตัวที่บ้านเกิดเนี่ยเดือนละ 50,000 บาทติดต่อกัน6เดือนด้วยกัน